สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทำเนื้อแดดเดียวทอดมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเอาไว้ทำทานกันช่วงใกล้ปีใหม่นี้นะครับทำง่ายนะครับสูตรนี้เนื้อไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ไม่เหนียวมากใช้เวลาทำไม่นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมนะครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อวัวนะครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อสันเขาหั่นมาให้เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะครับจะสังเกตว่าเขาจะหั่นตัดลายเนื้อมาแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นริ้วยาวๆนะครับตัวนี้นะครับส่วนผสมต่อไปก็จะเป็นน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันงาผงปรุงรสเนื้อนะครับตรงนี้นะครับน้ำตาลทรายน้ำปลาครับผมแล้วก็พระเอกเลยก็คือสับปะรดนะครับ1ชิ้นนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับตัวนี้จะช่วยให้เนื้อหอมแล้วก็นุ่มนะครับไม่เหนียวนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหมักกันเลยครับอันดับแรกนะครับนำเนื้อมาหั่นเป็นริ้วครับความหนาประมาณ1เซนนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทานชิ้นใหญ่ก็สามารถหั่นหนากว่านี้ได้นะครับแต่เวลาทอดก็ต้องใช้ไฟแรงและทอดนานกว่าเดิมนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วเราก็หั่นเป็นริ้วเส้นๆแบบนี้นะครับเอาตามสะดวกเลยนะครับใครชอบบางมากบางน้อยก็ได้นะครับแต่เวลาทอดเนี่ยต้องควบคุมไฟแล้วก็เวลาดีๆครับส่วนตัวโจ๊กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนานิดนึงเพราะว่าโจ๊กชอบทานเนื้อที่ไม่แข็งมากนะครับเอาแบบแค่พอสุกนะครับก็หั่นทั้งหมดเลยนะครับทั้งก้อนเลยนะครับวันนี้เนื้อที่ใช้จะใช้1กิโลกรัมนะครับใครจะใช้เนื้อติดมันส่วนอื่นๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงในโถผสมได้เลยครับตามด้วยผงปรุงรสเนื้อนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวตรงนี้ใช้3ช้อนโต๊ะนะครับจะให้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติออกเค็มนะครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำมันงานะครับจากนั้นก็ซอสหอยนางรมนะครับตบท้ายซอสหอยนางรมไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเวลาที่ทอดนะครับมันจะเป็นเหนียวๆเยิ้มๆติดนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอาจจะมีคนชอบเนื้อทอดในลักษณะแบบนั้นก็สามารถใส่เยอะได้นะครับแล้วก็ไปรสซอสปรุงรสฝาเขียวแทนนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับนวดสักแป๊บนึงแล้วก็หมักไว้ประมาณ45นาทีนะครับหลังจากที่หมักครบเวลาแล้วนะครับก็ใช้สับปะรดนะครับบีบลงไปได้เลยครับ1ชิ้นนะครับเอาแต่น้ำมันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนวดอีกรอบหนึ่งนะครับให้คลุกเคล้าให้ทั่วกันนะครับแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะหมักไว้อีกราวๆ15นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับสามารถหมักนานกว่านี้ได้มันจะนุ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าใครที่แบบว่าชอบให้มันมีเท็กเจอร์อยู่บ้างก็หมักประมาณ15นาที10นาทีโดยประมาณนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปตากวันนี้โจ๊กใช้เป็นกระด้งไม้ธรรมดาเราบ้านๆเรานี่แหละครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะโป่งด้วยทำให้มันแห้งด้านล่างเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครมีเป็นลักษณะตะแกรงก็ดีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลับได้เลยนะครับก็เรียงให้เต็มกระด้งนะครับไซส์นี้จะประมาณ1กิโลพอดีนะครับเสร็จแล้วก็นำไปตากเน้นว่าแดดต้องจัดนะครับราวๆ 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณเท่านี้นะครับไม่ต้องตากนานกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแห้งเกินไปไม่น่าทานนะครับพอตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะแค่หมาดๆนะครับไม่ได้แห้งจนแบบว่าแห้งกังไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทอดนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่เนื้อลงไปทอดได้เลยเวลาทอดเนี่ยเราจะเร่งไฟแรงนะครับทอดแค่พอสุกด้านนอกจะออกหอมๆเกือบจะกรอบนิดนึงนะครับเหลืองๆแบบนี้นะครับด้านในจะนุ่มๆฉ่ำๆนะครับวิธีทอดแบบนี้จะทำให้เนื้อไม่แข็งนะครับเนื้อนุ่มแต่ถ้าใครชอบแบบว่ากรอบๆเลยแล้วก็ข้างในแข็งนิดนึงนะครับก็ลดไฟลงนิดนึงนะครับแล้วก็ทอดนานกว่าเดิมเล็กน้อยตรงนี้พอสุกได้ที่นะครับเราก็เร่งไฟแรงๆอีกสักแป๊บนึงนะครับประมาณ 1-2 นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ตักเอาไว้ให้เสด็จน้ำมันแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพักจนเย็นนะครับก็จะได้เมนูเนื้อแดดเดียวทอดง่ายๆนะครับทั้งสูตรหมักและวิธีการทอดเทคนิคต่างๆนะครับวันนี้โจ๊กเขียนอัตราส่วนต่างๆให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ต้องขออภัยนิดนึงเสียงอาจจะเป็ดนิดนึงเนื่องจากป่วยอยู่นะครับเสียงก็จะแป่งๆแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโจ๊กด้วยนะครับจะได้มี
เมนูอาหารและวิธีทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ